สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อยู่ที่เมืองกัวลาตรังกานูนะครับร้าน KFC นะครับมีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเมืองไทยในร้านนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวพาไปดูครับแล้วก็มาดูว่า KFC มาเลย์นี่เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับชุดนี้ครับ14เหรียญนะฮะนี่ฟู้ดแพนด้าด้วยนะที่นี่สั่งฟู้ดแพนด้าได้ก็อยู่ในร้านครับ KFC มาเลเซียครับที่กัวลาตรังกานูก็สั่งชุดที่เป็นไก่ออริจินอลมานะครับก็มีโคลสลอว์มีขนมปังแล้วก็มีน้ำอัดลมให้หนึ่งนะก็ทั้งหมดนี้ราคา14ริงกิตนะครับประมาณ105 106บาท107บาทประมาณนี้ครับไม่เกินจากนั้นเนื้อเนียนดีครับก็รีวิวไว้สำหรับเผื่อใครที่มาแล้วก็เรียกว่าไม่ถนัดอาหารพื้นถิ่นนะก็มาลองไอ้พวกนี้แล้วกันนะครับไม่เป็นไก่ออริจินอลเขาจะเหมือนจะทอดไม่เกลี่ยมเท่าไหร่นะไม่กรอบเท่าของเราแล้วก็ไม่เรียกว่าเค็มมากไม่ค่อยเค็มมากถ้าเป็นเปล่าๆเนี่ย2ชิ้นเนี่ย10ริงกิตอันนี้14ริงกิตก็มีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาพร้อมน้ำด้วยก็ถือว่าโอเคครับนี่ก็แบบโคสลอเท่าไหร่แต่ผักสดดีขนมปังอะไรสังขยาไม่ใช่มันขนมปังนุ่มๆนี่กลับในร้านนี่สะโพกครับนี่ครับหนังจังไม่กรอบเท่าไหร่นี่ครับที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีซอสนะฮะซอสพริกของไทยนะเป็นรสชาติแบบไทยด้วยมีซอสพริกอันนี้เป็นซอสพริกทั่วไปแล้วก็ซอสพริกแบบไทยด้วยนี่มีซอสสองอย่างให้อาหารไทยอันนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับในมาเลเซียเยอะมากเลยครับดูครับอันนี้ซอสแบบมาเลย์อันนี้ซอสแบบไทยชิมซอสแบบมะเร็งซอสพริกหวานหวานครับไม่เผ็ดหอมพายมั่งเป็นเหมือนน้ำพริกน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอะแบบแม่ประนอมหรือว่าซอสศรีราชาแบบหวานหวานเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มไก่ย่างบ้านเราสมัยก่อนแต่นี่เขาทำตีเนื้อให้ละเอียดมีรสชาติของกระเทียมด้วยรสชาติกระเทียมค่อนข้างชัดผลิตที่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนนะอ๋อนี่ผลิตที่รักสลังงอนะฮะมาเลเซียทำในมาเลย์แต่อย่างครับคือเมืองเราไม่มีเขาจะมีลิสต์ด้วยว่าไก่เนี่ยมี
คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่มันเท่าไหร่นะฮะน้ำหนักกี่กรัมกี่แล้วก็กี่แคลอรี่ครับรสออริจินัลเบอร์เกอร์ข้าวกับไก่โจ๊กอะไรทุกอย่างเนี่ยมีรายการแคลอรี่ทั้งหมดนะฮะนี่ครับบ้านเราน่าจะมีอย่างนี้มั้งครับรู้หมดเลยนอกจากมีเมนูแล้วก็ยังมีตารางแคลอรี่ให้ดูครับซอสแบบไทยอร่อยกว่านี่มาสั่งอีกนะครับลืมไปว่าลองยังไม่ได้กินสไปซี่นะก็เลยสั่งสไปซี่จะสั่งชิ้นเดียวเขาไม่ขายนะครับเขาขาย2ชิ้น2ชิ้นเป็นอย่างต่อ Yes take away ลาอีก20นาทีครับก็กิน KFC ที่ซื้อมานะครับไก่ที่ซื้อมา10ลิงกิตก็ประมาณ70บาทก็73บาทโอ้โหให้ซอสมาเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ซอสนี่ซอสอะไรเนี่ยเป็นซอสพริกนะฮะจะกินที่ร้านเนี่ยมีซอสไทยด้วยนะเอ๊ะไม่รู้ว่าซอสพริกนี่เป็นไหนซอสน่าจะซอสหรือธรรมดานี่ครับไก่สไปซี่ที่ทานออริจินัลก็ไม่สไปซี่เท่าไหร่เดี๋ยวลองอีกกันอันนี้ดิอันนี้ก็ออริจินัลเนี่ยออริจินัลสรุปแล้วไก่สไปซี่เขาไม่เผ็ดเลยแต่ก็ดีอย่างครับผมว่าไม่เค็มเท่าบ้านเราบ้านเราจะเค็มไปนิดนึงรสนิยมส่วนตัวนะก็เฉลี่ยแล้วชิ้นละเกือบ40บาทน่าจะประมาณ37บาทต่อชิ้น